สำหรับอารมณ์มาบำรุงร่างกายกันหน่อยว่ากันว่ากินอะไรก็บำรุงอย่างนั้นครั้งนี้เดี๋ยวจะพาไปกินหอยเพื่อบำรุงทำไมเงียบอ่ะไม่กล้าหันไปมองบำรุงเลือดบำรุงเลือดดีมากก็คุณเกิดมาซะแบบกินอะไรบำรุงอย่างนั้นแล้วผมคุณสุภโชคจะให้ดีถูกต้องเอองั้นเดี๋ยวพากินของโปรดคุณสุภโชควันนี้หอยสดสดเน้นเน้นอมรินทร์กินเที่ยวค่ะเปิดภาพมาภาพแรกโอ้โหนี่ต้องโอ้โหเลยนะผมเนี่ยชอบกินหอยแครงอันนี้สุกยังเนี่ยอันนี้เขาไม่แบบสุกไม่มากลวก30วิใช่ไหมน้ำเดือด30วิพอเอาลงน้ำคุณผู้ชมนับไปแล้ว1 2 3 4 5อย่าเกินนี้นะถ้าเกินปุ๊บเนี่ยหอยแห้งเลยโอ้ฮะแต่ว่าให้มันยังชุ่มๆหน่อยแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคือมาร้านนี้คุณสามารถสั่งได้เลยค่ะร้านชื่อ TRหอยต้องไม่ต้องราชาก่อนเพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับพี่อาราชาหอยของจังหวัดระยองค่ะต่อให้ไม่ใช่เส้นทางหลักนะแต่คุณก็ต้องเลี้ยวอ่ะเพราะว่าร้านนี้กำลังดังจริงๆค่ะเขาอยู่ภายในซอยนะคะคุณผู้ชมข้างไปสนามบอลที่โรงเรียนวัดโขดใต้ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองแล้วหอยที่มีคุณสุภโชคคุณชอบหอยแบบไหนสองหอยเลยสองหอยเลยหอยแครงก็ได้เหมาหมดเลยทางขวามีหอยตลับด้วยใช่เนี่ยแหละค่ะเอามาเป็นบุฟเฟ่หอยอาจจะเป็นแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตที่คุณจะได้กินหอยแบบไม่อั้นเดี๋ยวหอยแครงก็บุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่หมดเลยในกรุงเทพเนี่ยโล200อัพนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เป็นจุดขายของร้านนี้สถาปัตย์เพราะว่าราคาหอยแครงในตลาดเนี่ยไม่ต่ำกว่ากิโลละ200แต่ถ้าคุณไปร้านนี้นะคุณจะกินหอยเท่าไหร่ก็ได้ในราคาเพียงแค่188บาทเฮ้ยกินหอยแครงอย่างเดียวก็คุ้มแล้วว่าดิฉันกลืนน้ำลายอึกอักเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณชอบแบบสุกหรือไม่สุกสุกแบบไม่สุกแบบเลือดเลย30วิถ้าอย่างนั้นนะแปลว่าไม่สุกมากเขาก็จะมีเนี่ยแบบแบ่งเอาไว้ให้เนี่ยแบบเนี้ยเลยแบบเนี้ยคือคุณผู้ชมหอยมันควรต้องฉ่ำนะจะใช้คำว่าแฉะไม่ได้เพราะว่าถ้าแฉะน้ำจะเยอะไปอันนี้แค่เอาคำว่าฉ่ำคือลวกมาแบบสุกพอดีแล้วคุณดูน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาราดไปทุ่มๆแบบนี้คือแปลว่าให้ตักกินทั้งเปลือกได้เลยเพราะว่าทุกหอย ทุกฝาจะมีความฉ่ำของน้ำจิ้ มแต่ถ้าเกิดว่าคุณสุภโชคไม่กินเผ็ดแต่คุณก็บอกเขาว่ามีน้ำจิ้มเด็กไหมครับซีอิ๊วหวานอย่างเงี้ยนะเขินเลยอะเด็กจะกินหอยได้ไงเนี่ยเขาก็พอกินได้ทั้งจิ้มซีฟู้ดอะงั้นเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเผ็ดเกินไปเขามีอย่างอื่นให้ได้ทานด้วยนะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดมีส้มตำขนมหวานอย่างแตงไทยน้ำกะทิอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่อันนี้รวมอยู่ใน188บาทส้มตำก็รวมเหรอส้มตำก็รวมด้วย1ชั่วโมงคุณอยากกินอะไรคุณนั่งกินไปได้เลยค่ะรับประกันได้เลยว่าถูกใจทุกคนที่มาร่วมกันแน่นอนมีขนมจีนน้ำยาด้วยเนี่ยคุณขาสาวๆที่มากับแฟนบอกว่าเอฟเธอเดี๋ยวเล็บเราเสียเธอแกะให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางร้านนี้เขามีบริการแกะให้นะโอ้โหคือแกะให้ด้วยเหรอแกะให้ด้วยน่ารักแล้วยังมีคนแกะให้อีกคือไอ้เขาจะมีไอ้เครื่องมืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมงัดเข้าไปที่ข้างหลังหอยอ่ะนึกถึงฝาหอยนะมันจะมีส่วนที่อ้าใช่ป่ะคุณเอางัดตรงตูดหอยอ่ะข้างหลังอ่ะบีบปั๊บฝามันจะเปิดพึบออกมาเลยเหรอเคยมีป่ะเคยมีป่ะนี่ดิฉันเพิ่งไปใช้บริการมาล่าสุดห่อเลือดพ่อคุณเดี๋ยวมาชวนทำมันดีหรือไม่ดีมันดีแต่ว่าดิฉันใช้ไม่เป็นไงคือมันต้องจับให้ได้องศาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่านอกจากจะกลัวเล็บเสียบางคนไม่มั่นใจนี่เห็นป่ะไอ้อย่างเงี้ยคล้ายๆกันกับตัดเล็บอ่ะคุณจะงัดไปที่ด้านหลังเขาแล้วมันก็จะอ้าออกมาเลยแต่ว่าดิฉันอ่ะใช้ไม่เป็นเลือดเกือบออกอ่ะแต่ถามว่าหยุดกินไหมไม่เดี๋ยวคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าทำไมคะเลือดหอยหรือเปล่าเลือดดิฉันนี่แหละสถาปัตย์นี่แต่ว่าร้านนี้เขาบริการแกะให้เรียบร้อยนะคะเจ้าของร้านชื่อคุณสกาวรัตน์เขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาวิ่งส่งหอยวิ่งเอาหอยแครงไปส่งตามร้านแล้วทีนี้บางทีได้หอยมาคุณผู้ชมมันไม่ได้ขนาดไงขนาดมันเล็กกว่าที่ร้านต้องการแล้วเหลือกว่า300กิโลแล้วหอยเอาไว้นานได้หรอไม่ได้มันเสียต้องรีบระบายออกเธอก็เลยลองตัดสินใจเฮ้ยงั้นเปิดบุฟเฟ่99บาทกินหอยเท่าไหร่ก็ได้ปรากฏว่าขายดีมากจริงๆแต่มันขาดทุนไงก็เลยขยับขึ้นมาเป็นราคา188บาทแล้วก็มีเมนูอื่นๆมาเสริมด้วยนะคะร้านนี้เปิดให้ทานแค่3วัน
ันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอาทิตย์แล้วไปเลยไปเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มเปิดตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนกว่าหอยจะหมดรับประกันได้เลยว่าหอยสดไม่มีค้างคืนนะคะหอยแครงขายได้วันหนึ่ง130กิโลอ่ะหอยแมงผู้หอยอื่นๆวันหนึ่งเฉียด100กิโลอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วนั่งกินในอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบชิลๆน่ารักน่ารักแล้วชอบตรงที่เขาลวกหอยหลายระดับให้เราเลือกใช่โอ้โหอยากแวะไปเลยนะทีนี้คุณต้องตอบได้แล้วอะไรฮะว่าเรากินหอยบำรุงบำรุงเลือดเลือดเดี๋ยวถ้าตอบตามใจนี่ตายไปแล้วเนี่ยดูสิครับโอ้โหดูแล้วอยากจะขับรถไประยองซะวันนี้พรุ่งนี้เลยนะฮะคุณสุภโชคเมตตาน้องๆหน่อยทำไมที่ไหนนะครับระยองสบายมากดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย